มันเคยไว้คำว่าวันนั้นหลวงปู่เทศน์ท่านเทศอะไรฟังบ้างวันจิตธรรมะอะไรฟังบ้างแม่ครับเมื่อวานที่เห็นว่าถามพระที่วัดว่าไม่ได้เทศมานานครับมีผู้คนมากไหมล่ะมากครับมากนะพอมันไหลรวมลงรวมลงครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็รวมลงไปเรื่อยๆรวมลงรวมลงเห็นว่าพันเรานี่แย่อะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยพอละผมชาชนเขาแสงดีคนเขากำลังตื่นเมื่อตื่นตัวตื่นมั่งคนพร้อมคนกับข้าศึกทำล้อมหน้าล้อมหลังข้าศึกกิเลสเนี่ยเรื่องพิสดารของกิเลสมันแสดงขึ้นมาเรื่อยเรื่องพิสดารของธรรมที่จะให้ตามการกิเลสมันไม่ค่อยมีกิเลสพิสดารอะไรนี่ดูลูกเดินไปไหนหลับตาอยู่มันก็ปิดไม่ให้รู้ไม่ได้รู้อยู่นั่นอยู่ในวัดก็เห็นอยู่นั่นรู้อยู่นั้นออกนอกวัดไปเลยรู้ก็เห็นอยู่นั่นตรงที่เหลือมันเต็มหัวใจของคนมันแสดงมาจากหัวใจคนทำไมก็ไม่รู้ใครจะดูมันถ้าไม่ดูมันมีร้อยตาพันตาพูดหนึ่งมันก็ไม่เห็นถ้าดูหลับตาอย่างนี้จะเห็นจะรู้แต่ใจไม่ได้หลับใจยังหลับเมื่อไหร่ความรู้นั้นมันไม่หลับสิ่งที่มันหลับก็คือกิเลสปิดมันไว้เท่านั้นมันไม่เห็นมีร้อยตาพันตาแสนตามันก็ไม่เห็นถ้าไม่ใช่ตาปัญญาตาและจิตตาปัญญาอยู่ที่เฉยมันก็เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้มันสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้อยู่ตลอดเวลาถ้ามีสติดีมันก็รู้พระเนนเรานี่มันเหลวไหลก็มากไงเรื่องผมไม่ค่อยสะดวกสบายแค่นี้ผมก็รู้แล้วอาบเทนท่านมากเยอะเยอะของพระเนนเราเราจะเข้าใจอย่ามาภูมิใจนะว่าวัดนี้ปฏิบัติเคร่งครัดดีมันไม่เป็นท่าอะไรนะอย่างนี้มันยิ่งเร็วลงเร็วลงไอ้เราไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็ดูแลมันค่อยสะดวกเหมือนแต่ก่อนยิ่งเร็วมันของนี้บนหัวใจของพระมันก็ยิ่งสะดวกมันสะดวกทุกอย่างมันแสดงออกมาแต่ตัวนั้นไม่รู้มันเพลินใจไปเรื่อยกิเลสมันแสดงการเพลินที่กิริยาของพระแต่พระไม่รู้ที่ทำอะไรตอนรู้ทุกวันก็ไม่รู้มองพักมันขวางทันทีขวางตาทันทีดูไปที่ไหนดูไม่น่าดูนี่มันน้ำมันเลี้ยวไหลอย่างนี้ไหลอย่างนี้ยังไงกันนี่มันอดคิดย้อนหลังไปถึงสมัยพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ได้ดังที่เคยพูดเสมอแล้วอกจะแตกพ่อแม่ครูอาจารย์สุขภาพลดลงลดลงยิ่งป่วยได้แล้วเราคอยดูแลความสงบของวัดเพียงความสงบของวัดนั้นเราก็อกจะแตกหรือไปว่าความสงบของหัวใจท่านเองเลยเป็นถึงในผู้กันนี่กำลังซ่อนเล็บนะวะถึงซ่อนมันก็พ้นออกมามันอดพ้นออกมาไม่ได้เล็บหนึ่ง
พอพ่อแม่ครูอาจารย์ต้องรับอันนี้มันแสดงเต็มเพลงเหมือนกันนะใครมียังไงไงมันจะแสดงลวดลายให้เต็มที่กันนะมันก็เป็นจริงๆนี่ก็เพียงแค่นี้แหละเราไม่ค่อยสะดวกสบายในปีนี้สุขภาพลดลงมากกว่าทุกปีถ้าดูผ้าเน้นจะดูไม่ได้กันมันอะไรก็ไม่รู้ของมันเพลินมันภูมิใจกับของอยู่มันไม่ทันปฏิบัติอย่างนี้นะไม่ทันกับกิเลสมันเหยียบย่ำตลอดเวลาถ้าจะพูดอะไรจะขึ้นเวทีแล้วถึงจะได้ต่อยกันมันต่อยเราอยู่ตลอดเวลาขึ้นเวทีไม่ขึ้นเวทีมันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลามันจะเอาอะไรไปต่อสู้พอจะมีกำลังไปขึ้นเวทีต่อสู้คนมันแหลกอยู่ตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นเวทีนี่อยู่แล้วเป็นประจำพูดเสมอว่ากิเลสไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสนาในสามแดนโลกธาตุนี้มันถึงได้อยู่บนหัวใจของสัตว์จูงสัตว์พาเกิดแก่เกิดตายพาดีใจเสียใจพาให้โลกให้โกรธให้หลงพาแสดงราคะตัณหาที่อยู่ความโกรธที่ตลอดเวลาบนหัวใจมันไม่แหลมคมขนาดนั้นใครควรจะรู้เรื่องของมันแล้วควรจะมีการคัดค้านท่านทานที่ต่อสู้กันบ้างหรือมันไม่รู้จะเอาต่อสู้อะไรมันไม่รู้เลยล้มไปก็ล้มไปทั้งสลบตื่นขึ้นมาก็งัวเงียมันก็ต่อยเอาต่อยเอาไม่จะไม่ทราบจะเอาท่าไหนสู้มันแม้แต่ท่าเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่มันก็เป็นท่าที่งัวเงียงัวเงียอย่างนี้ไม่ใช่ท่าที่ปิดป้องไม่ใช่ท่าตบต่อยนี่เป็นท่าหงายท้องหงายท้องแล้วเอาท่าไหนท่าเหล่านี้ไม่ใช่ท่าชนะท่าถูกนอกถูกนอกทั้งนั้นหรือว่าท่าแท้ธรรมดานี่คือเราที่อ่อนใจเข้าหมู่กับเพื่อนไม่ยิ่งพิจารณาทั้งปฏิปทาที่จะของดำเนินมาด้วยแล้วมันยิ่งทำให้จิตน้าละอาใจต่อการดำเนินของหมู่ของเพื่อนตั้งท่าอยู่ขนาดไหนยังต่อยไปทั้งที่ตั้งท่าครับคือลืมตายนั่นมันใส่รูปการเลยลืมตาดูมันแต่ยังไม่เห็นมันมันต่อยรูปปตาแตกไปแล้วนั่นแหละกิเลสแย้มขนาดนี้แล้วอยากจะทราบเอาตั้งสติก็ดีให้ดีปัญญาให้ดีฟิกจนเข้าฟิกจนเข้ามันไปจะเห็นเวลาของมันบางบังเล็กใบบังเล็กน้อยเบื้องต้นต่อไปก็มันยับที่ไหนมันทันดีทันทีสติปัญญาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเป็นธรรมเตรียมไกลมากสำหรับการปราบกิเลสถ้าไม่ใช่สติปัญญาแล้วมันไม่ทันเพียงก็ไม่ทราบเทียมแบบไหนเอาอุตสาห์แบบไหนสติปัญญาไม่มีเอาอะไรมาเป็นความอุตสาห์เนี่ยเอาอะไรมาเป็นความเพียรสอนแล้วสอนสติปัญญาผมเคยพอแล้วไม่ได้ฝืนถึงเดี๋ยวนำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังสอนทุกแง่ทุกมุมงานเทศนาว่าการหมู่เพื่อนไม่ว่าจะแสดงออกในแง่ใดบุตรทีเล่นทีจริงก็มีความหมายอยู่ในนั้นในบุตรที่เป็นไรบุตรที่เป็นยาไม่มีเอาอะไรมาพูดกันนะดีไม่ดีก็ฟังเทินเฉยๆไม่ได้คิดไม่ได้เป็นข้อคิด
เราเริ่มได้